ไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอนุมัติฉับไวเข้าใจถึงความต้องการร้านมอเตอร์คลาสสิกช็อปรูมอีดิชั่นแล้วก็มาถึงช่วงเล็ตมีโนคำถามที่คุณอยากรู้และเราก็อยากรู้วันนี้ผมมีคำถามพอดีคำถามจากทางบ้านเขาถามมาว่าระหว่าง Honda C290cc กับ Honda S90cc มันมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างมัน 90cc เหมือนกันมันอะไหล่มันใช้กันได้ไหมภายนอกมันเหมือนกันไหมอันเนี้ยก็คือแล้วแตกต่างกันไงพี่ก็อย่างเช่นอย่างแรกเลยน่าเป็นเรื่องของโชคขาไก่กับโชคกระบอกรูปลักษณ์คนละสปอร์ตเลยถ้าเป็น S90 แล้วใช้คำว่าสปอร์ตแล้วรถนี้มันผลิตใกล้กันไหมพี่หรือว่ามันผลิตคนละปีคนละปีฮะแต่ใกล้คือ S90 จะมาหลังS90 ก็จะมาหลังก็อย่าง C200 ก็จะเป็นประมาณปี63 64 65ถัดมาก็จะเป็น S90 ก็จะเป็นตั้งแต่6 5 6 6 6 7 6 8ซึ่งอะไรเนี่ยต้องบอกกันว่า C200 เนี่ย 90cc ก็จริงแต่การทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นแบบก้านกระทุ้ง S90 เป็นทำการทำงานแบบโซ่เราลิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำงานของเครื่องยนต์ค่อนข้างที่แตกต่างกันมีกระเดื่องวาล์วเหมือนกันก็จริงแต่ต่างกันที่ตัวก้านกระทุ้งวาล์วกับโซ่เราลิ้นพูดง่ายว่าโดยรวมมาทั้งหมดเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับแล้วก็มาถึงคำถาม Honda C92 C95ที่เรียกฮอนด้าหมูแตกต่างกันยังไงอย่างแรกเลยเครื่องยนต์C92นี่คือ 125cc C95 คือ 150cc รูปทรงเหมือนกันไหมพี่โค้งเนี่ยโค้งเหมือนกันเลยคือมองภายนอกนี่เหมือนกันเลยปะเหมือนกันเลยยกเว้นเบลลี่ซึ่งถังน้ำมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือ95เนี่ยมียางข้างถังแต่ว่า92เนี่ยไม่มียางมันกราบเรียบคือแตกต่างออกไปอีกคือมันจะมีทั้ง C92 C95 มีทั้งเบนลี่92เบนลี่95แยกออกไปอีกแล้วมี92ธรรมดาตัวธรรมดาเริ่มแรกอะออกเป็นเบนลี่แฮนด์ปั๊มมาก่อนพอรุ่นที่2ก็ทำแฮนด์ยกขึ้นมาแล้วรุ่นที่3ก็เป็นตัวแฮนด์ธรรมดาเปลี่ยนไปเลี้ยวพ่อก็เป็นท่อกลมแล้วก็อย่างจานฉายก็จะมีเป็นไฟหลีเพิ่มขึ้นมันก็จะไปเพิ่มที่สวิตช์กุญแจซิกุญแจที่เขาเรียกกัน5แก๊ก5แก๊กกับ6แก๊ก6แก๊ก6ไอ้5แก๊ก6แก๊กคือต่างกันจุดเดียวก็คือเรื่องของไฟหลีหน้าใช่ไหมครับตอนนี้มีคำถามว่าถ้าบังโซ่ของเดิมเนี่ยมันแพงเราหาไม่มีปัญญาซื้อเนี่ยเราจะเอาอะไรมาทดแทนมันได้ถ้าเกิดว่าจะทดแทนโดยที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของความออริจินอลซูซูกิเคร้อยมาใส่ได้เลยไหมพี่ซื้อมาเสร็จใส่ได้เลยไหมหรือว่าถ้าจะใส่ได้เลยต้องขยายรูต้องยึดรูใหม่เจาะรูต้องเจาะรูใหม่ใช่แล้วถ้าจะให้เนี้ยบขึ้นไปอีกด้านหน้าของบังโซ่มันจะสั้นกว่า492ก็อาจจะต้องใช้เป็นวิธีการเข้าร้านปะเพิ่มความยาวให้มันชิดกับฝาครอบสเตอร์แล้วก็รูยึดก็คือเจาะรูใหม่ยึดใหม่แล้วโป้รูเก่าถ้าทำสีก็จะจบเลยถ้าจะให้เนียนเหมือนของแท้ก็ทำหูข้างหลังก็คือราคาอยู่ประมาณ300 กว่าบาทโอ้โหถูกกว่ากัน10 เท่ามากมายเพราะว่าต่อให้รวมค่าทำด้วยค่า9592อย่างน้อยก็ 3,000 ใช่คราวนี้ก็จะมาพูดถึงอย่างคำถามที่ผมเจอในแฟนเพจของเรานะครับก็คือเขาถามมาว่าผมขับ CD 125แล้วผมหาลูกสูบไม่ได้ใช้อะไรแทนกันได้บ้างผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าลูกสูบของ Honda รถผู้หญิงที่เป็น465ขนาดเท่าเทียมกันเท่ากันทุกอย่างลูกสูบแหวนเท่ากันหมดเลยครับคุณสามารถใช้กันได้เลยคือ465แต่เอามา2ลูกรหัส035กับ230ของ CD ครับเหมือนกันตัวเดียวกันครับนอกจากว่าถ้าเป็น CD 125K K3 K4 K5 อันนั้นลูกสูบจะมีความสูงที่แตกต่างกันรถรุ่นเก่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทองขาวอันเนี้ยถ้าทองขาวกับ CDI เนี่ยอันไหนดีกว่ากันถ้าถามจริงๆแล้ว CDI ก็ต้องดีกว่าทองขาวเพราะมันถูกพัฒนามาถูกพัฒนาจากทองขาวขึ้นมาแต่รถรุ่นเก่าอ่ะถามว่าทองขาวใช้งานได้ไหมใช้งานได้ใช้งานดีด้วยผมว่าการแปลง CDI ในรถที่เขาบอกกันนะครับผมว่ามันแปลงได้นะคือแปลงเอา CDI มันลงในรถทองขาวแต่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการแปลงใช่พอดีรถในบางค่ายก็แปลงนะพี่
มันขึ้นอยู่กับว่ารถรุ่นนั้นเหมาะกับ CDI รุ่นนั้นที่จะเอามาใส่หรือเปล่าที่สำคัญคือความแมทชิ่งกันความเหมาะสมในอะไหล่กับตัวรถมันเข้ากันได้ดีหรือเปล่าที่เขาแปลงมันไม่จบที่เขาบอกว่า CDI แปลงมาแล้วไม่จบทองขาวพัมขี่แล้วมันมีปัญหาบ่อยผมว่าการดูแลบำรุงรักษาของทองขาวเนี่ยถ้าเรารู้จุดที่อย่างนึงแน่นอนมันต้องใช้แบตเตอรี่ทองขาวใช้แบตเตอรี่ CDI ไม่ต้องใช้ก็ได้คุณจอดนานๆคาบูตันทองขาวอาจจะมีสนิมถ้าเรารู้หลักเราขัดเราอะไรมันก็ไม่น่ามีปัญหาที่เขาบอกทองขาวเคลื่อนถ้าเรารู้จักมันสักนิดหนึ่งผมว่าไม่ยากมันอยู่ที่การเรียนรู้ส่วน CDI ก็เช่นกันถ้า CDI เนี่ยเอารุ่นที่ไม่เหมาะมาแปลงใส่ในรุ่นนึงผมว่าปัญหามันก็ไม่จบมันอยู่ที่ความเหมาะสมและการแมทชิ่งกันในแต่ละรุ่นคือเราจะบอกว่าแปลงได้ไม่ผิดนะไม่ผิดแต่ว่าดูให้มันแล้วมันให้มันใช้งานได้ดีไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่ากันหรอครับผมยังยืนยันอยู่ว่าทองขาวเขาก็มีความดีในตัวไม่งั้นเราจะขี่กันถึงวันนี้หรอคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไหล่พี่เขาก็มีคนถามว่าอะไหล่เนี่ยจำเป็นต้องแท้ทุกชิ้นไหมหรือว่าอะไหล่เทียมก็ได้หรือเราควรจะใส่อะไหล่ยังไงดีมีบางชิ้นน่ะที่เราใส่เทียมได้ซึ่งมันทดแทนซึ่งมันใช้งานได้ดีบางชิ้นเท่านั้นแหละบางชิ้นต้องแท้ถ้าอะไหล่เครื่องเนี่ยแนะนำว่าต้องแท้ถ้าเทียมเข้าไปเนี่ยแป๊บเดียวก็พังก็คือว่าอันไหนจำเป็นต้องแท้ก็ควรแท้แท้อันไหนไม่จำเป็นที่ต้องแท้มากก็เทียมถ้าเซฟงบได้เราไม่อย่างฝาไฟเลี้ยวยางมะพร้าวอย่างเงี้ยคือเราเหยียดทุกวันอะเออยางมะพร้าวเนี่ยผมไม่เคยใส่ของแท้เลยฝาไฟเลี้ยวผมไม่เคยใส่ของแท้เลยสายเทียมอย่างเดียวสายข้าสายเบรกสายเร่งสายเบรกผมก็เอาปลอกแท้ไประฆังทองไปทำไส้ในใหม่เพราะว่ามันจะดีกว่าสายแท้อีกแต่ว่าเราได้ปลอกสีเทาเรายึดปลอกแท้หรือไม่แค่ก็ใช้ของแท้จนขาดอะพอขาดปุ๊บไม่ซื้อเส้นใหม่ระฆังทองทำสลิงที่สลังไประฆังทองเราใช้ได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าอะไรที่มันจำเป็นต้องแท้เหมือนเรื่องของการทำงานของเครื่องยนต์หรือระบบไฟแท้ได้ก็แท้แต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นอะไหล่สึกหรอเทียมได้ก็เทียมไม่ต้องตามงบของเจ้าของรถด้วยใช่รถด้วยถ้าคุณจะเล่นประเทศเลยคุณจะแท้ทั้งหมดก็ได้ไม่ใช่ว่าเราแบบว่ามีแบบเรามีงบจำกัดแล้วเราต้องแท้ทั้งหมดมันก็ไม่ใช่คือเล่นยังไงเราให้รถให้เราเล่นรถเราให้เรามีความสุขอ่ะคือไม่ใช่เล่นรถแบบโอ้เราต้องอดข้าวอดน้ำเพื่อจะมาซื้ออะไรนี่ก็ไม่ใช่นะก็คือเล่นแบบพอให้มีความสุขก็พอดูตามกำลังที่เราไหวแล้วก็ขยับขึ้นไปจะมากจะน้อยยังไงก็ตามกำลังที่เราไหวดีกว่าอะไรแท้อะไรเทียมก็ได้ใช่ถ้าคุณพอใจคำถามต่อไปก็คือรถไฟตกคืออะไรไฟมันตกลงไปแล้วมั้งไฟตกลงไปพื้นเลยผมได้ยินบ่อยนะรถไฟตกรถไฟตกตอนผมเล่นรถเนี่ยผมเล่นแต่รถผู้ชายไงจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องรถไฟตกจนกระทั่งมาเล่นรู้จักกับเพื่อนที่แล้วรถเล็กรถผู้หญิงเนี่ยจะมีพูดไฟตกไฟตกคือเขาจะเรียกกันหมดใช่ไหมพี่ทั้ง Honda Suzuki เรียกกันหมดครับเรียกกันหมดแต่คือต้องนิยามของคำว่าไฟตกก่อนคือจะเป็นแฮนด์ปั๊มคำว่าไฟตกเนี่ยต้องเป็นแฮนด์ปั๊มแล้วไฟหน้าอยู่ต่ำกว่าแฮนด์ปั๊มรุ่นไหนก็ตามที่ไฟหน้าอยู่ต่ำกว่าแฮนด์ปั๊มวัยรุ่นสมัยใหม่เรียกไฟตกหมดก็จะมีตั้งแต่ Honda 400 CM 90 465 465ไฟตกที่เขาเรียกกันนะไฟต่ำหรือไฟตกเหมือนกันแล้วก็จะไปเป็นถึงเรื่องของ Suzuki ก็คือหน้าตาคล้ายๆกันก็จะเป็น U 50 U 70แล้วก็จะเป็น Yamaha ก็จะเป็น U 5U7 ก็คือจัดอยู่ในส่วนของไฟตกเหมือนกันวันไหนเรามีเวลาว่างเราค่อยมาเจาะกันเรื่องแบบ Suzuki จริงๆแล้วก่อนที่จะเป็น Suzuki เนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรคร่าวๆก็ SJK มันย่อมาจากอะไร Yamaha ก่อนที่มันจะเป็น Yamaha เขาเคยเป็นอะไรมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคำถามที่คุณอยากรู้เราก็อยากรู้แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีนึงในเทปต่อๆไปถึงความรู้ใหม่ๆวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนดีกว่าครับขอบคุณครับทุกท่านแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเรา